ดีค่ะอีแม่เชฟรักครัวไทยในนอร์เวย์มาแล้วนะคะวันนี้อีแม่จะมาเสนอเมนูผัดบะหมี่นะคะบะหมี่ไวๆนะคะเส้นไวๆนะคะเราจะมีวัตถุดิบเราจะมีหมูนะคะเราจะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวแล้วก็กระเทียมหอมผักนะคะแครอทนะคะกระเทียมสับเรียบร้อยนะคะมีผักคะน้าด้วยนะคะพี่น้องนะคะซอสปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะซอสฝาเขียวนะคะพริกไทยนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะพี่น้องสับเรียบร้อยแล้วนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะพี่น้องเรามาดูกันนะคะเราจะตั้งน้ำนะคะลวกเส้นก่อนนะคะพี่น้องนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะพี่น้องเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราจะใส่เส้นหมี่ไวๆลงไปในกระทะเลยนะคะเส้นไม่นุ่มนะคะมันจะทำให้แฉะนะคะแฉะแล้วมันจะขาดนะคะพี่น้องนะคะประมาณ2นาที3นาทีก็ใช้ได้นะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำนะคะลองมาดูกันทำง่ายๆสไตล์อีแม่นะคะใส่ผักก็จะได้เต็มกระทะพอดีทั้งเนื้อหมูนะคะพรุ่งนี้เราจะผัดให้เพื่อนๆได้ทานกันด้วยนะคะพี่น้องนะคะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากนะคะผัดเส้นนะคะเส้นเราก็ใช้ได้แล้วนะเราก็จะเอามาเทใส่กระชอนนะคะพี่น้องนะคะเทลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้กระทะเนี่ยนะคะตั้งนะคะตั้งแล้วเราก็จะใส่น้ำมันนะคะเราก็จะเทน้ำทิ้งนะคะพี่น้องเส้นเราก็ได้แล้วนะคะเส้นเราก็ได้แล้วเราก็ตั้งกระทะต่อเลยนะคะพี่น้องตั้งกระทะต่อนะคะตั้งกระทะต่อเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะพี่น้องสักประมาณ2ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าจะมีน้ำมันหมูออกมาจากหมูด้วยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะสุกนะคะพี่น้องแล้วเราก็จะใส่หอมแดงด้วยนะคะจะทำให้รสชาติอร่อยขึ้นนะคะทำให้รสชาติเราจะหวานขึ้นนะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะผัดจนหอมสุกนะคะพี่น้องจนหอมสุกใสนะคะพี่น้องค่ะนะคะเร่งไฟนะคะพี่น้องเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะพี่น้องนะคะ Monster Kill หมูลงไปนะคะคนให้ทั่วกันคนให้เข้ากันนะคะ
หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันใส่ซอสปรุงรสนะคะพี่น้องนะคะช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะใส่ซอสขาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกไทยค่ะชอบพริกก็ใส่เยอะนะคะใส่น้ำมันหอมนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องก็จะใส่ซอสปรุงรสไปเลยนะคะพี่น้องนะคะของปรุงรสนะคะใส่ไปเลยนะคะเราก็จะผัดให้สุกนะคะผัดให้สุกให้เข้ากันนะคะพี่น้องทำง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะเราก็จะเร่งไฟให้ร้อนเลยนะคะพี่น้องเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูเราจะสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักนะคะเราจะใส่น้ำตาลทีหลังนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะไม่ไปทำให้หมูไม่สุกนะคะแล้วผักด้วยนะคะเราจะตักน้ำตาลหลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ผักสุกแล้วนะคะพี่น้องใส่น้ำตาลใส่เลยนะคะพี่น้องนะคะค่ะตอนนี้หมูเราก็สุกได้ที่แล้วนะพี่น้องอีแม่ก็จะเติมใส่นะคะพริกลงไปนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยนิดนึงนะคะอีแม่จะใส่แครอทลงไปก่อนนะคะเพราะแครอทจะสุกยากนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะเราจะใส่แครอทลงไปนะคะเราจะใส่ผักเยอะหน่อยนะคะพี่น้องนะคะมีน้ำสีสันน่ากินจังเลยหอมกรุบกรุยเลยค่ะหอมมากเลยค่ะพี่น้องนะคะพอเราทำถึงพริกถึงขิงนะคะพี่น้องทำแบบแซ่บนะคะเราก็จะผัดคนให้ทั่วนะคะพี่น้องคนให้ทั่วนะคะคนให้ทั่วเราจะใส่ผักคะน้าทีหลังนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะพี่น้องนะคะเราจะใส่เส้นที่เราลวกไปแล้วนะคะลงไปนะคะพี่น้องเราจะคนๆนะคะคือค่อยคนให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะเต็มกระทะพอดีเลยค่ะว้าวนี่เราผัดไปแจกด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วเราก็มาลงคลิปนะคะให้พี่น้องได้ดูกันนะคะโอ้น่ากินจังเลยนะคะถ้าใครชอบไข่ก็ทอดไข่โขลกก็ได้นะพี่น้องถ้าใครจะใส่ไข่ก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่นี่เราใส่หมูเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องนะคะพี่น้องนะคะอันนี้เราก็จะตามไปด้วยผักนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหล้นกระทะเลยค่ะพี่น้องล้นเลยเดี๋ยวผักไปยุกค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวผักไปยุกนะคะเดี๋ยวผักไปยุกพี่น้องหอมฉุยเลยค่ะ
ลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองกินลืมอิ่มเลยค่ะสูตรนี้รับรองว่ากินลืมอิ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้พี่แม่นำเด้อค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการแม่เชฟระครัวไทยในนอร์เวย์นะคะพี่น้องนะคะเราก็จะมีคลิปใหม่ๆแล้วก็จะมีอาหารใหม่ๆนะคะให้พี่น้องได้ชมดูกันนะคะหอมเลยค่ะพี่น้องสวยสวยมากสวยงามมากนะคะดูเลยดูสีสันนะคะลองไปทำทานดูกันดูนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะพี่น้องนะคะสวยมากเราหักไฟประมาณเลข7นะคะเราจะเบาไฟประมาณเลข7นะคะช่วงแรกเราจะใส่ผักเราจะใส่ใส่หมูนะคะเราก็จะเร่งแรงสุดนะคะพี่น้องหลังจากนี้เราก็จะทำให้เบาลงนิดนึงนะคะเพื่อเส้นจะได้นุ่มขึ้นนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะพี่น้องใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบพอดีก็ใส่ประมาณช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนครึ่งก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะคนให้เข้ากันนะคะพี่น้องคนให้เข้ากันเราก็จะพร้อมเสิร์ฟนะคะพี่น้องพี่น้องปิดเตานะคะเราก็จะตักใส่ชามเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะดูแล้วหอมปุ๊บปุ๊บเลยนะคะพี่น้องว้าวก็ได้บะหมี่ไวๆนะคะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดพร้อมรับประทานได้เลยนะคะดูไหมดูสวยเวอร์วังอลังการนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ